อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณเลือกที่ไปโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเหตุผลง่ายๆเลยพี่ตอนนั้นนะมารินอสได้ขายแบ็คซ้ายของเขาไปแล้วยามานากะแล้วก็เขามีตัวเลือก5คนตอนนี้แล้วเขาก็เลือกบอสอันเก้เลือกเราคนแรกผมก็เลยขอคิดเวลาก่อนขอเวลาคิดสักวัน2วันได้ไหมเขาบอกไม่ได้ให้เวลา2ชั่วโมงต้องคิดเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มาเขาจะเอาคนอื่นเลยสาทางพี่เป้เนาะเขาก็บอกว่าโอเคให้เวลาคิดได้อะไรเงี้ยผมก็ช่วงนั้น2ชั่วใน2ชั่วโมงนั้นผมก็โทรปรึกษาภรรยาผมอะไรเงี้ยพูดคุยกันปรึกษาหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ผมก็คิดในใจผมก็บอกว่าถ้าไม่ได้ไปตอนเนี้ยคงไม่ได้ไปอีกแล้วเพราะว่ามันคงไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วผมก็กะว่าถ้าผมเลิกเล่นไปถ้าผมไม่ตอบตกลงไปผมแม่งคงเสียใจไปตลอดชีวิตและแม่งคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตจริงๆเพราะว่าผมได้แชมป์ด้วย